สวัสดีครับผมรองณัฐวัฒน์แสนบุญครับครับก็บทนี้นะครับบทที่10นะครับผมบทที่10แล้วก็บทที่แล้วเราก็เรียนการตีกลองในรูปของขบเขต2ชั้นนะครับทีนี้พอเราเรียน2ชั้นไปแล้วมาบทนี้ก็เหมือนไม่มีอะไรยากบทนี้ก็คือจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้สอนจังหวะอะไรเพิ่มนะยังไม่ได้สอนพวกริทึมพวกส่งทอมอะไรเพิ่มนะเอาไว้ต่อไปนะมาบทนี้ก็คือแค่จะเอาโน้ตพวกตัวดำนะขบเขต1ชั้นแล้วก็ขบเขต2ชั้นนะครับมาตีรวมกันคือเหมือนเป็นการฝึกแยกมือเราอ่ะฝึกแยกมือเราให้ตีเข้ากันนะฮะเพื่อที่จะอนาคตนะก็นำไปใช้ในเวลาเราตีเพลงแล้วมันก็ส่งฝึกส่งเพลงส่งอะไรเงี้ยมันก็จะได้ใช้ผสมกันอยู่แล้วนะฮะทีนี้บทนี้ก็เลยเอามาสรุปแล้วก็ให้ได้ฝึกให้มันเรียกอะไรนะให้มันเห็นว่าการเอาโน้ตแต่ละตัวมาตีรวมกันเนี่ยมันต้องฝึกอ่ะนะครับผมอ่ะหัวข้อของบทนี้ก็คือเขียนว่าเป็นซิงเกิลสโตรกนะซิงเกิลสโตรกนะซิงเกิลสโตรกเนี่ยถ้าจริงๆแล้วอ่ะคนก็คือชาวกลองทั้งโลกเขาก็สอนกันหมดแล้วนะเขาต้องรู้กันหมดนะเพราะมันเป็นเบสิกที่ทุกคนต้องรู้ไว้ต้องรู้อยู่แล้วนะว่าซิงเกิลสโตรกคืออะไรนะครับผมซิงเกิลสโตรกถ้าแปลเป็นไทยก็ซิงเกิลก็คือทีเดียวนะฮะสโตรกก็คือการตีก็คือการตีทีเดียวเนี่ยมือเดียวก็ตีทีเดียวเนี่ยซิงเกิลเรียกว่าซิงเกิลอย่างละทีนะครับซิงเกิลสโตรกหมวดนี้เนี่ยก็คือผมจะเอา3แบบคือ3แบบที่สอนมาก็คือเป็นสเนย์อย่างเดียวนะสเนย์อย่างเดียวเลยก็คือสเนย์ทีนี้ไอ้ตัวกระเดื่องเนี่ยคือจะเอามาเสริมในเรื่องของการเหยียบเป็นตัวแทนของตัวดำนะตัวดำก็คือวันอย่างเงี้ยทูทีพวกเนี้ยคือเป็นตัวให้เรารู้ว่ามันถึงไหนแล้วนะอะไรประมาณนี้งงไหมครับเนี่ยก็ดีครับสบายๆครับอ่ะก็สบายๆเอาเริ่มเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันบทนี้คิดว่าเยอะอยู่นะเนี่ยเพราะว่าไปแตกยอดออกมาให้ฝึกเนี่ยก็คือดูแล้วน่าจะประมาณ10ข้อนะเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเราค่อยๆดูทีละข้อไปอ่ะเราจะเข้าใจของมันเองนะครับผมอ่ะอนาคตสำคัญโอเคก็คือข้อ1เลยนะครับข้อ1เราตีซิงเกิลสโตรกในรูปของตัวดำนะฮะตัวดำก็คือถ้าเป็น4นะฮะ1จังหวะก็ตีไป1จังหวะนะก็ตีไป1ตัวเฮ้ยงงอ่ะดิงงดิถ้าเป็น4 1ห้องก่อนถ้า1ห้องก็ตีไป4ตัวใช่ป่ะ1ห้องตีไป4ตัวแต่ถ้า1จังหวะก็ตีไป1ตัวนี่ไม่งงนะก็คือ1ที1จังหวะคือ1ทีทีนี้โน้ตที่ผมให้มาเห็นมั้ยครับโน้ตที่ให้มาเนี่ยข้อนี้ก็คือก็เหมือนตัวดำตัวแรกๆเลยที่ครูสอนอะแรกๆเลยก็คือนำตัวนี้เอามา1ห้องก่อนนะฮะ1ห้องเราก็ตีวนฝึกให้คล่องนะฮะก็คือเราก็ตีจังหวะละ1ทีนะก็คือก็ตีวนลองดูเดี๋ยวจะอธิบายยังไงก็คือก็ประมาณนี้แหละเนี่ยก็คือวันเนี่ยวันใช่มั้ยวันก็คือพร้อมกระเดื่องเลยวันวันแล้วก็ทูทีโอ้นะก็ตีวนไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวครูจะตีให้ดูลืมไปเริ่มแรกเลยที่ครูเกริ่นมาคือว่าตีรวมกันนะมันตียังไงตีรวมกันก็คือนำทั้ง
ทั้ง3แบบอะทั้งตัวดำขบเขต1ชั้นขบเขต2ชั้นมาตีรวมกันก็อย่างเช่นประมาณว่าอย่างเช่นเราตีตีปั๊บๆอย่างเงี้ยอาจจะมีอะไรพวกเนี้ยก็เหมือนกองแตกอะเหมือนเราฝึกการตีสเนเป็นกองแตกอะดุริยางอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาแค่ง่ายๆก่อนไงเอาแค่3แบบมารวมกันก่อนก็คือคงไม่ยากนะคงไม่ยากเท่าไหร่เอาประมาณนี้แหละก็คือว่าเวลาเราเจออะไรเราเจอเพลงเจออะไรเราก็จะสังเกตเห็นเช่นเดียวมามีอ่ะเนี่ยคือรวมกันแล้วบางทีก็เนี่ยฮะมันจะมีลูกอันเนี้ยตัวดำเคยเป็น1ชั้น2ชั้นมาผสมกันนะเราต้องฝึกแยกประสาทมือตัวเองให้มันแบบเนี้ยเราถึงจะเล่นได้นะอธิบายง่ายๆประมาณนี้ก่อนอ่ะข้อ1นะข้อหนึ่งในรูปของตัวดำเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะครับโอเคครับ one two three four one two นี่คือในรูปของตัวดำนะซิงเกิลสโตรกในรูปของตัวดำทีนี้มาข้อ2ซิงเกิลสโตรกในรูปของขบเขต1ชั้น1ชั้นก็สอนไปแล้วนะก็คือ1 and 2 and 3 and 4 and ใช่ไหมลองตีเลยไม่งงนะเกิดก็คือขบเขต1ชั้นเนี่ยตกจังหวะ1จะมี2ตัวใช่ไหม2ตัว1ห้องก็จะมีทั้งหมด8ตัวก็จังหวะแรกคือ1 and ใช่ป่ะ1 and 2 and 3 and 4 and เนี่ยผมไม่ใช้2มือช่วยกันนะ1 and โอเคนะเห็นภาพเมื่อกี้นะครับลองฝึกดูนะเหมือนเดิมนี่คือซิงเกิลสโตรกในรูปของขบเขต1ชั้นนะครับทีนี้เราสังเกตดูกระเดื่องนะกระเดื่องเนี่ยครูจะลงพร้อมตัวแรกนะเพราะกระเดื่องครูจะให้มันเป็นตัวดำไงก็คือ1 2 3 4ใช่ป่ะก็คือ1ใช่มั้ยทีนี้พอแอนเนี่ยแอนเราก็ไม่ต้องเหยียบกระเดื่องเพราะว่ามันเป็นตัวแทรกมาระหว่างกระเดื่องระหว่างกลางก็1แอนครูก็เหยียบกระเดื่องใหม่เนี่ยก็คือให้เข้าใจตรงนี้นะฮะก็คืออย่างงนะฮะประมาณนี้นะครับไปเลยนะครับไปต่อเลยทีนี้ข้อ3นะครับเราตีซิงเกิลสโตรกในรูปของขบเขต2ชั้นขบเขต2ชั้นสอนไปแล้วบทที่แล้วนะครับ2ชั้นก็คือ1จังหวะก็จะมี4ตัวนะฮะมี4ตัวถ้าเป็น1ห้องก็จะมีทั้งหมด16ตัวนะฮะก็การนับก็คือก็เฮอว่าน e and อ่ะใช่ไหม1 e and 2 e and 3 e and 4 e and ก็มานี้เอาเริ่มเลยนะ1 e and 2 e and 3 e and 4 e and ก็คือก็เยอะหน่อยแต่ถ้าเราฝึกบทที่แล้วมามันก็ตีได้เลยนะเอาเลยนะครับOne, two, three, four.
ไม่งงนะครับผม